แขกรับเชิญท่านสุดท้ายของเทปยามปลายปีถือว่าเป็นพระเอกตลอดการซึ่งเราไม่เคยได้ยินเขาเปิดเผยเรื่องรักที่ไหนมากที่สุดเท่านี้มาก่อนคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีค่ะแต่เราเป็นพระเอกดังนะคะตอนนั้นการมีแฟนแปลว่าต้องไม่บอกใครป่ะคะสมัยนั้นยุคนี้ไม่ทันแล้วการมีแฟนสมัยก่อนเป็นเรื่องใหญ่มากพระเอกนางเอกแต่ละคนเปิดเผยตัวตนออกมาเนี่ยคือลูกโตแล้วหมดเลยค่ะคือมันมีไม่ได้การมีหมายถึงว่าการลาจากวงการบันเทิงไปเลยนะสมัยก่อนคือเขาชอบเราทั้งตัวเขาไม่อยากให้ใครได้ครอบครองมันก็คนเป็นแฟนน่ะนึกถึงก็ต้องขอบคุณนะวันนั้นที่เขาเข้าใจเรามากเลยว่ามันยากมากดูหนังก็ต้องให้เขาไปซื้อตั๋วแล้วเราก็รออยู่ในรถแล้วก็เดินเข้าไปฝากตั๋วไว้หน้าโรงก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปดูเลขที่นั่งข้างกันแล้วก็เดินใกล้จะจบก็เดินออกมาก่อนอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งบางครั้งก็คือเราดูหนังโรงหนังชั้น2ซึ่งนี้ไม่มีแล้วไงหนังควบอ่ะเพราะว่าคนน้อยหน่อยอย่างเงี้ยคนน้อยหน่อยแล้วก็เราเลือกเข้าตอนไหนก็ได้ถ้าเป็นหนังปกติต้องเข้าพร้อมคนอื่นแล้วก็จบเมื่อสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ออกพร้อมกันใช่ไหมครับแต่เป็นโรงหนังชั้น2อ่ะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเราจะเข้าไปตอนไหนก็ได้ดูวนแค่ไหนก็ได้อ๋อหนังสายควบอย่างเงี้ยแหละใช่สายควบสายวนใช่แล้วแบบไปแบบช้อปปิ้งเดินห้างกินข้าวห้างนี่ไม่ต้องพูดสมัยก่อนดารามันไม่เยอะนะครับไม่ต้องเดินกับแฟนเดินคนเดียวก็เดินไม่ได้อยากได้อะไรก็ให้คนไปซื้อให้เดินห้างไม่ได้ครับตอนนั้นนี่คือแบบต้องไปคุยไปขอสื่อใหญ่บางสื่อไม่ให้นำเสนอข่าวเรื่องความรักของเราเราก็มีรู้จักผู้ใหญ่ในสื่อใหญ่ๆในแต่ละเล่มอยู่แล้วมีโอกาสได้ช่วยงานกันได้พูดคุยอยู่แล้วก็แค่ทำความทุกท่านเนี่ยพี่เชื่อว่ารู้หมดแล้วว่าเรามีแฟนแต่เพียงแต่ว่าก็ได้แต่บอกว่าอย่าเพิ่งนำเสนออะไรมากไปกว่านี้เลยครับผมอ่ะไม่ได้อะไรนะแต่วันหนึ่งต่อให้ผมทำดีที่สุดแล้วผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแฟนหรอกแต่เราจะรู้ได้ไงวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจหรือไม่คือถ้ามีอันเป็นไปที่เราจะไม่ได้คบกันต่อเนี่ยคนเสียหายมันไม่ได้ผมนะครับสมัยก่อนไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเสียหายมากคือมีแฟนคนนี้แล้วเลิกการไปมีแฟนอีกคนน่ะเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากเลยนะอย่าเพิ่งนำเสนอเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วกันแต่ผมก็มีแฟนคนเป็นแฟนคนนี้มานานมากแล้วอ่ะผมสัญญาว่าวันหนึ่งที่ผมตกกล้องปล่องชิ้นกันแล้วเนี่ยผมจะเชิญทุกคนผมจะบอกทุกคนนะครับแล้วก็ทำตามนั้นวันที่แต่งงานเนี่ยก็บอกทุกสื่อจนกลายเป็นแบบงานแต่งงานสาธารณะมากเลยคนส่วนใหญ่รับรู้เรื่องของพี่แซมกับคุณมุกเนี่ยครับตอนประกาศแต่งงานหรือก่อนใกล้ๆจะแต่งงานนิดนึงแต่คบกันมาก่อนหน้านั้นนานขนาดไหนก่อนแต่งนี่ก็11ปีครับคบนานมากแปลว่าตั้งแต่แบบเล่นละครที่เราเห็นกันโด่งดังสารพัดเรื่องก็มีแฟนมาตลอดก็คือคบกับคุณมุกมาโดยตลอดพี่แซมกับพี่มุกส่วนใหญ่ในระหว่างทางของการเป็นคู่รักกันอ่ะมักจะทะเลาะกันในเรื่องอะไรอะคะซึ่งไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอะแอบเลาะเป็นกันทีเราก็เรื่องคนอื่นบ้างเรื่องแบบไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงเพราะต้องการเอาชนะกันว่าใครผิดหรือใครถูกแต่แปลกมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องหนักๆเข้าใจกันตอนวัยรุ่นก็คือแค่ต้องการเอาชนะเธอเสียงดังฉันก็ต้องดังกว่าจะเถียงไม่เถียงแบบนี้ก็ต้องเถียงกว่าเขาก็จะรู้ว่าเถียงกระแสไม่มีประโยชน์เพราะไม่เคยชนะต่อให้แบบว่ามีเหตุผลเต็มที่มาแล้วเถียงไปเถียงมาอ้าวฉันแพ้สุดท้ายฉันต้องขอโทษอยู่ดีนี่มาเถียงสู้กันดีกว่านี่อันนี้เธอถ้าเกิดว่าถ้ามีอะไรก็คือพอมีอารมณ์ก็จะเดินออกไปบางคนบอกว่ามีอะไรไม่ได้นะเดินจากกันไม่ได้ต้องมาคุยกันของผมไม่คิดแบบนั้นผมคิดว่าถ้าตราบใดยังอยู่ในภาวะอารมณ์เดินออกไปจากอารมณ์สักคนนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เถียงกันไปเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกกับอารมณ์เหตุผลมีอยู่แค่นี้ในทางกลับกันของชีวิตที่ดูสวยหรูราบเรียบสมบูรณ์แบบไปซะหมดเลยก็มีมรสุมลูกใหญ่ลูกหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพี่แซมแบบที่น่าจะเรียกว่าไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยใช่แล้วพี่แซมน่าจะพูดว่าไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนเลยคือไม่ได้จะปิดนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ไปคุยที่ไหนแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะครับคือวันหนึ่งอ่ะเกิดขึ้นนานหรือยังคะประมาณ7ปีแล้วครับ6 7ปีแล้วคือพี่ก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของ
คลินิกเนี่ยแล้วหมอก็เคยเตือนตั้งแต่แรกๆแล้วว่าปอดไม่ค่อยดีนะหลังจากการที่เช็คแล้ว คือปอดไม่ค่อยแข็งแรงคือเราก็เออใช่ปอดมันก็ไม่แข็งแรงเพราะพ่อเป็นทีบีคุณแม่ก็เคยเป็นมะเร็งครับมันก็บางเรื่องมันก็มาจากกรรมพันธุ์ส่วนก็คิดว่าตัวเองดูแลได้ดีนะวันนึงมันไม่ไหวมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่อยู่ๆเราก็เดินเราไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเลยอยากจะเดินไปแค่นี้มันเหนื่อยมากแล้วก็ร่างกายวีคมากมีอาการที่แพ้ทั้งตัวอะไรนิดก็ผื่นขึ้นแล้วก็ตัวแดงไปหมดแล้วก็หมดเรี่ยวแรงก็ได้แบบอ้าวเช็คอัพให้หน่อยตอนนั้นงานก็ยุ่งมากไม่หมดเราจะต้องงานยุ่งมากก็เจาะเลือดเช็ควันที่ผลออกมาเนี่ยคุณหมอทุกท่านก็แบบมามุงกันแล้วก็แบบว่าอยากจะให้คุณแซงฟังแล้วก็ซีเรียสนะค่ะคือคุณเป็นมะเร็งมะเร็งที่ปอดบางคนเฮ้ยเป็นสิ่งที่คุณหมอเตือนเราว่าเฮ้ยปอดไม่ดีแล้วก็เฮ้ยเหมือนค้อนทุบหัวเฮ้ยการที่คนหนึ่งโดนหลอกว่าเป็นมะเร็งเหมือนกับแบบประหารชีวิตโลกมืดเลยนะแล้วก็แบบเฮ้ยจะตายเหรอไม่ตายหรอก แล้วก็ตั้งสตินะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรอดสิ่งที่เลือกก็คือไม่บอกใครเลยแม้แต่คนในครอบครัวเพราะว่า สิ่งที่เราล่ำเรียนมาทั้งหมดก็คือเราต้องต่อสู้มะเร็งคือเซลล์ของเราเราประพฤติไม่ดีเขาก็เลยออกนอกลู่นอกทางก็เลือกที่ไม่บอกใครก็บอกไปอย่างที่บอกอ่ะมันทุกทั้งบ้านน่ะถามว่าเราอยู่ภายใต้การดูแลมั้ยล่ำเรียนมากว่าแล้วแล้วยังปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยอย่าไปบอกยิ้มหมายถึงว่ากับหมูก็ไม่บอกไม่บอกครับแม่ก็ไม่บอกใครเลยเราต้องต่อสู้เองค่ะเพราะว่าขนาดนั้นนะครับไม่บอกใครเลยลูกน้องในโรงพยาบาลคลินิกที่ผ่านไปเนี่ยแค่เดินผ่านไปเนี่ยเขาก็น้ำตาไหลว่าเฮ้ยทำไมก็แบบเอาผ่าคือเขารู้สึกห่วงเราไปเองก็แบบไอ้การทำแบบนี้ทำให้ฉันทุกข์กว่าเดิมหรือเปล่าเพราะการเครียดเนี่ยยิ่งทำให้เลือดเป็นกรดนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ดีของมะเร็งเรามีหน้าที่ต้องต่อสู้ในวิถีของเราก็คือคุณแซมต้องเป็นคนป่วยนะเช้ามาตอนนั้นบ้านยังไม่ได้อยู่ที่คลินิกที่คอนโดนะยังต้องขับรถมาทุกวันก็ต้องเจาะแขนนี้ออกแขนนี้ทุกวันทำอย่างเงี้ยนานมากทำจนบางวันในเลือดไหลออกตาแดงคือแบบว่ามัน มันก็ผ่านกระบวนการนั้นไม่ได้นะครับจนกระทั่งใกล้แล้วล่ะเราก็ค่ามะเร็งมันเป็น normal มันเริ่มแบบเราอยู่กับเขาได้เราคอนโทรลก็ได้พี่แซมพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะคะไอการที่เราจะบอกว่า1อย่าเครียด2คนในบ้านต้องไม่รู้มันต้องใช้พลังเยอะมากในการที่เดินเข้าไปแล้วต้องทำเสมือนว่าเราไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่มันกระทบต่อใจเราใช่ครับยากมากส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจะไม่ให้เราป่วยมากขึ้นสองก็คือเรารักเขามากกว่าที่จะแบกโรคไปใส่เขาเอาโรคหรือโรคหนักๆเนี่ยไปแบกไว้เนี่ยถามว่ามันก็ไม่แฟร์มันป่วยก็ป่วยคนเดียวไหมไม่เห็นต้องป่วยทั้งบ้านเลยแล้วก็วันหนึ่งอ่ะไม่รู้มันรั่วไปถึงคุณแม่ได้ไงแม่ก็ไปถึงพี่ชายพี่สาวแล้วก็จะก็มาถึงภรรยาได้เขารู้เข้ากับโอ้โหคือแบบทำไมไม่บอกก็เล่าอย่างเงี้ยคือไม่ต้องบอกหรอกกำลังจัดการตัวเองซึ่งตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็ประพฤติตามเนี้ยอาหารที่บอกให้มุกทำก็คือที่บอกว่าตอนนี้กำลังคุณหมอให้จำกัดอาหารแบบนี้แบบนี้ก็นั่นแหละสิ่งที่มุกทำให้อยู่แล้วคือสิ่งที่มุกทำให้ทุกวันไอ้ต้มไอ้นี่ให้กินตามสูตรที่คุณหมอมาให้มาเนี่ยมุกก็ทำให้ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่นะครับใส่ไอ้นี่กี่ช้อนไอ้นี่กี่ช้อนนางก็ต้มให้ทุกเช้าก็ยังต้องกินซอสวันนี้ไม่อยากกินเลยกินให้หมดค่ะต้องกินอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเขาก็ยังทำแต่ว่าปฏิกิริยาก็คือโอ้แต่ละคนก็คือแบบก็คนที่รักกันอย่างนี้ลูกกูอย่างนี้แบบลูกนี่ฉันบอกตั้งนานแล้วอ๋อเอาใจอย่างเอาใจมากอย่างรุนแรงอ่ะอย่าตายนะอยู่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนะมันก็เราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆเรื่องของเมื่อคนเรามาถึงวันสุดท้ายที่เราคิดว่าเราจะต้องอยู่หรือไม่อยู่อ่ะมันทำให้อะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็น turning point ในหลายๆเรื่องในชีวิตเช่นกันตอนนั้นเอาจริงเลยตอนที่เราต้องรับและแบกเรื่องนี้อยู่คนเดียวด้วยเนี่ยพี่รู้สึกตกใจฟ้าถล่มหรือว่าแบบ
คิดไปถึงยังไงบ้างก็คิดหมดเลยตั้งแต่ประโยคแรกที่แบบมะเร็งเนี่ยก็คือคนไม่ได้ฟังคำนี้จะไม่เข้าใจเลยว่ามันไม่ได้คิดว่ามะเร็งจะรักษายังไงคิดไปเลยว่ามะเร็งคือตายไหมฟังเขาว่ามะเร็งเนี่ยมันแบบจะทำยังไงจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ลูกจะเรียนจบไหมแผนในฐานะหัวหน้าครอบครัวมันไกลไปกว่าว่าฉันจะตายไหมเนี่ยฉันจะกลัวมันเลยจุดกลัวตายไปแล้วอ่ะมันไปถึงจุดที่แบบเราตายไปแล้วอ่ะคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะอยู่ยังไงโอ้แผนมาแบบต้องเป็นอย่างนี้ไม่แต่สุดท้ายก็คือเราต้องไม่ตายเราต้องอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วมันอยู่เพื่ออะไรอีกหลายๆอย่างจริงๆแล้วตลอดการสัมภาษณ์เราจะเห็นเลยนะครับว่าพอพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นพาร์ทใหญ่แล้วที่สุดในชีวิตวันนี้เลยอ่ะ เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยอยากให้พี่แซมได้พูดอะไรกับครอบครัวโดยเฉพาะแน่นอนกับภรรยาซึ่งถือว่าเป็นความรักทั้งชีวิตเลย35ปีคงมีโอกาสได้คุยกันเท่าที่ฟังน่าจะเป็นครอบครัวที่สื่อสารกันเยอะคุยกันเยอะมีอะไรเป็นพิเศษที่อยากบอกเขาในโอกาสพิเศษซึ่งน้อยมาก ที่ผู้ชายคนนี้จะพูดถึงเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งความรักแบบนี้ผ่านคลับ Friday Show คือในบ้านก็ไม่ได้พูดในบ้านก็ไม่ได้พูดอะไรคนพูดน้อยมากมันไม่เหมือนคู่ที่แบบมาเดทเพราะว่าเพิ่งจีบกันนะมันจะเป็นเรื่องของการกระหนุงกระหนิงกระจุงก็จริงว่าเป็นสามีภรรยาไปแล้วครับแล้วเหมือนพูดเลือกที่จะพูดกันมันน้อยลงมันเข้าใจกันหมดแล้วการสื่อสารไม่รู้จะโทรจิตหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเข้าใจกันหมดแล้วสิ่งที่เขาจัดการให้เขาดูแลเราทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีใครอ่ะถ้าไม่รักกันแล้วจะทำให้กันได้ขนาดนั้นก็เราเองสังหาที่แบบเป็นฝ่ายทำให้เขาน้อยแต่ที่ซ้ำไปก็พูดไม่ได้ก็ไม่มีคำพูดอะไรจะแทนว่ามันเกิดจุดนั้นบางคนบอกว่ามันเลยจุดแฟนเลยจุดสามีภรรยาเลยจุดคำว่าพ่อแม่ลูกไปละมันเป็นคำว่าคู่ชีวิตรวบรวมสติ มันก็เราก็จะเป็นคู่ชีวิตกันเราก็จะอยู่ด้วยกันเป็นวันที่ทุกข์ก็เจอมาแล้ววันที่สุขเราสุขกันเรื่อยๆอยู่ก็อยากจะขอบคุณ ชีวิตนี้ไม่มีใครรักแซมมากได้เท่ามุกแล้วในเวลาเดียวกันก็อยากจะบอกให้รู้ว่าก็ไม่เคยรักใครได้เท่านี้เหมือนกันมันคือคู่ชีวิตวันนี้เราก็จะอยู่กันไปจนถึงดูแลซึ่งกันและกันขอบคุณที่พวกดูแลแซมดูแลลูกดูแลไปถึงแม่แซมทุกวันนี้ถึงแม่พี่จะไม่ได้ไปพี่มุกก็ยังไปดูแลแม่ให้ตัดเล็บไปให้ถึงแม่ แช่น้ำเหมือนที่แบบใช่พี่บรรจงตัดเล็บทาเล็บให้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นหน้าที่หรอกเพราะไม่เคยมีใครสั่งให้เขาต้องทำแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะมันก็ทำด้วยใจนะก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายจากกันโมเมนต์ในชีวิตทั้งหมดตั้งแต่21น่ะจนถึงวันนี้มัน30ปีก็ไม่ได้แบ่งความรักเนี่ยให้ใครนะมันยังอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แต่มันอาจจะถูกพัฒนาในรูปแบบต่างกันไปแต่ทั้งหมดมันก็เป็นความรักที่เรามีให้กัน
และนี่คือเรื่องราวของแขกรับเชิญคนดังที่มาพูดคุยในรายการ Club Friday Show ค่ะหลายเรื่องมีน้ำตาและหลายครั้งก็ทำให้เรามีรอยยิ้มกับเรื่องราวเหล่านั้นขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่มานั่งเล่าเรื่องราวตรงนี้ค่ะเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจถ่ายทอดออกไปนั้นจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้ใกล้ปีใหม่แล้วขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขกันทั่วหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าวันนี้รายการ Club Friday Show ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ